รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความสวยงามตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่ออากาศเริ่มเย็นลมหนาวเริ่มพัดผ่านฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนผันอุณหภูมิค่อยๆลดลงแต่ความงดงามของธรรมชาตินั้นกลับเพิ่มขึ้นและเมื่อสีเหลืองสีส้มสีแดงได้เข้ามาแทนที่ความเขียวชอุ่มนั่นก็คือสัญญาณของจุดเริ่มต้นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันค่ะวันนี้รายการผจญภัยไร้พรมแดนจะพาคุณผู้ชมเดินทางมายังเมืองฮาจิมันไตในจังหวัดอิวาเตะภูมิภาคโทโฮคุซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสมกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่าลักษณะพื้นที่ของเมืองฮาจิมันไตอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,600 เมตรถูกโอบล้อมไปด้วยหุบเขาต่างๆมากมายและหลากหลายไปด้วยพันไม้ทำให้เมื่อเกิดใบไม้ต่างๆพากันเปลี่ยนสีจะเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงามเกินคำบรรยายฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปตามหาและทำความรู้จักกับใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะโอ้โหดูสิคะมันสลับสีกันไปเกือบทั้งภูเขาแล้วค่ะตอนนี้นี่เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลนะคะแต่สำหรับติ๊กนะคะติ๊กคิดว่าแค่นี้นะคะเริ่มต้นฤดูกาลก็สวยงามมากแล้วค่ะวันนี้เนี่ยฝนลงพรำๆด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเวลาเรามาเที่ยวเราก็ไม่อยากให้ฝนตกแต่ฤดูออทัมหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะผสมกันไปทั้งวันที่มีแดดจัดและวันที่มีฝนลงแบบนี้ละค่ะการที่มีความชื้นมีฝนลงจะช่วยทำให้อายุของใบไม้ที่เปลี่ยนสีเนี่ยยืดยาวออกไปอีกแต่ถ้ามันแห้งจนเกินไปนะคะมันร่วงหลดเร็วมากเลยดังนั้นมันต้องสลับกันไปแบบนี้ละค่ะเหนื่อยจังเลยคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเห็นความสวยงามใบไม้สีสวยดอกไม้สวยเนี่ยเราก็จะอยากเข้าไปจับไปสัมผัสไปชื่นชมโชคดีมากเลยไกด์ของติ๊กวิ่งมานะคะติ๊กกำลังจะเข้าไปที่ใบไม้แดงๆอันนี้แล้วไปจับดูไปยืนถ่ายรูปเอาแก้มไปชิดๆใกล้ๆเขารีบวิ่งมาแต่ไกลเลยเหมือนกับอ่านใจติ๊กออกเขาบอกติ๊กซังโดนทัชทำไมเหรออิชิอิชิอิชิตายแล้วเห็นไหมคะในความสวยมันก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นต้นอูรุชินะคะเวลาเจอความสวยงามแบบนี้นะคะขึ้นเป็นเถาอยู่ตามต้นไม้ใบลักษณะนี้แนะนำคุณผู้ชมว่าอย่าไปจับค่ะเราแค่ถ่ายรูปความสวยแต่ประโยชน์ของเขาก็มีนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะนิยมนำต้นไม้ชนิดนี้ไปเป็นส่วนผสมทำเป็นแล็คเคอร์พวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแล็คเคอร์นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเลื่อมมันเงาเป็นสีแดงเป็นสีน้ำตาลแดงๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ต้นไม้ชนิดนี้ไปเป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆค่ะปกติแล้วต้นไม้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นใบเขียวค่ะเหตุผลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องใช้คลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวซึ่งมีอยู่มากในใบไม้เนี่ยในการที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ผลิตอาหารมาเลี้ยงต้นไม้การที่จะผลิตอาหารโดยใช้คลอโรฟิลล์มาได้เนี่ยต้องใช้แสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะต้องทำอาหารแล้วก็เก็บไว้ในโรงงานของเขาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในใบไม้แต่ละใบเนี่ยไม่ใช่มีสีเขียวอย่างเดียวนะคะเขาจะมีสารเม็ดสีสีเหลืองแล้วก็สีส้มผสมอยู่ด้วยสารสีเขียวหรือว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยอยู่มากที่สุดดังนั้นเมื่อเขาต้องใช้งานนะคะเขาก็จะใช้คลอโรฟิลล์ทำให้สีเขียวเนี่ยปรากฏแก่เรามากที่สุดค่ะแต่พอถึงจังหวะที่ไม่สามารถที่จะใช้คลอโรฟิลล์แล้วเพราะว่าแดดก็น้อยแดดก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่สามารถทำอาหารได้สารสีเขียวนั้นก็คือจะค่อยๆสลายไปในใบของเขาและในขณะเดียวกันเนี่ยต้นไม้จำเป็นที่จะต้องใช้อาหารอย่างประหยัดแล้วก็อย่างคุ้มค่าที่สุดส่วนใดที่ไม่ใช้ก็ต้องผลัดทิ้งไปทำให้ปรากฏสารเม็ดสีสีอื่นที่แฝงตัวอยู่เช่นสีเหลืองสีส้มขึ้นมาแทนนะคะตามสัดส่วนของสารเม็ดสีที่อยู่ในใบแต่ละชนิดนั้นๆนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมใบไม้ถึงได้เปลี่ยนสีอ
คุณผู้ชมคะสวยมากเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งดูสิคะมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเท้าย่ำเดินไปข้างหน้ามากๆเลยค่ะเพราะข้างหน้ามันสวยมากเลยในการเดินป่าครั้งนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสีมันเป็นอย่างไรบ้างค่ะที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ยนะคะเป็นต้นเมเปิลค่ะเราจะได้เห็นถึงใบของเขานะคะว่าเขาเนี่ยจากใบสีเขียวเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะเสร็จแล้วก็จะออกเป็นสีส้มอมแดงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อแดดจัดๆเนี่ยนะคะหมายถึงว่าอุ่นกว่านี้นะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ในช่วงของกลางวันเขาก็จะกลายเป็นสีแดงสดใสมากเลยค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนสีของใบไม้ก็คืออุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ8องศานะคะและในขณะที่ตอนช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิต้องไม่สูงกว่า20องศาเซลเซียสแล้วก็คงระดับนี้เป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาของใบไม้ที่เริ่มต่อต้านว่ากำลังเข้าสู่ฤดูหนาวหรือว่าฤดูแห่งความแห้งแล้งแล้วนะคะแสงแดดก็จะน้อยดังนั้นเขาจึงต้องผลัดใบทิ้งไปแต่ก่อนที่ใบจะถูกผลัดทิ้งไปเนี่ยเมื่อไม่มีคลอโรฟิลล์ไม่มีอาหารส่งมาไม่มีการสังเคราะห์แสงนะคะใบก็จะกลายเป็นสีเหลืองกลายเป็นสีส้มและกลายเป็นสีแดงตามลำดับค่ะเดี๋ยวติ๊กจะหลับแล้วนะเนี่ยหอมมากเลยคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมเหมือนลาเวนเดอร์เลยค่ะประโยชน์ของอันนี้นะคะเขาจะนิยมนำไปทำไม้จิ้มขนมค่ะซึ่งขนมญี่ปุ่นเนี่ยมีมากมายหลายสีสันนะคะแล้วก็จะใช้ก้านของคุโรโมจิต้นไม้ชนิดนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเอาลำต้นเนี่ยก้านเล็กๆเนี่ยค่ะเอามาเป็นไม้สำหรับจิ้มขนมรับประทานจะได้กลิ่นหอมของไม้ด้วยคนญี่ปุ่นนี่เขาละเมียดละไมพิถีพิถันจริงๆเลยค่ะมีอารมณ์ศิลปินในทุกอย่างลองดมสิคะคุณผู้ชมเราจะได้หลับไปด้วยกันหอมหอมไหมจงหลับจงหลับอย่าเพิ่งดูรายการให้จบก่อนค่ะเดี๋ยวติ๊กพาไปดูอะไรดีๆนะคะอย่าเพิ่งหลับค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังก็คือน้ำตก7ชั้นหรือมีชื่อเรียกว่านานาทากิค่ะนานาแปลว่า7ทากิแปลว่าน้ำตกนะคะซึ่งที่นี่มีความสวยงามมากเลยซึ่งน้ำตกที่นี่นะคะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะถูกแวดล้อมไปด้วยสีสันของใบไม้นะคะหลากหลายสีสันมากเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นเสน่ห์มากเลยค่ะแม้กระทั่งในวันที่มีละอองฝนตกอย่างนี้นะคะยังสวยงามและสร้างความประทับใจให้ติ๊กอย่างมากสุดยอดเลยอ่ะไกด์ของเราคิโยนะคะเขาอุตส่าห์เอาผงมัทฉะเพื่อที่จะมาชงให้เราใหม่ๆสดๆนี้เลยอย่างนี้ต้องเรียกว่าพิเศษและวิเศษมากๆเลยละค่ะอาริกาโตโกไซมัสโอ้ยหอมหอมมากๆเลยคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ติ๊กกำลังพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮาจิมันไตค่ะซึ่งที่นี่คุณผู้ชมสามารถมาชมใบไม้เปลี่ยนสีได้สวยงามมากเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ในการเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีมาหลายที่แล้วนะคะที่ฮาจิมันไตเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ค่ะและสีสันที่สวยงามนะคะมีมากมายหลายเฉดสีสลับกันนะคะดังนั้นนะคะภาพที่เราได้เห็น
ก็จะอิ่มเอมในขณะเดียวกันเมื่อเราถ่ายภาพออกมาเนี่ยภาพจะดูสีสวยสดมากแล้วก็จะสีอิ่มมากเลยค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นนะคะของที่ฮาจิมันไตค่ะในขณะเดียวกันค่ะเราได้ชื่นชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีแล้วคุณผู้ชมดูยอดเขายอดนู้นสิคะคือยอดเขาอิวาเตะค่ะคุณผู้ชมลองดูที่ยอดสิคะหิมะเริ่มตกลงมาปกคลุมบริเวณยอดของอิวาเตะแล้วล่ะค่ะติ๊กแนะนำว่าหากคุณผู้ชมจะเดินทางมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามและใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดที่ฮาจิมันไตให้เดินทางมาประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะจะได้ชื่นชมกับความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกับที่คุณผู้ชมและติ๊กได้ชมอยู่ในขณะนี้ล่ะค่ะจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเมืองฮาจิมันไตยังขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเนื่องจากว่าเมืองฮาจิมันไตนั้นอยู่ในเขตภูเขาสูงอันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมันไตกินพื้นที่ในเขตจังหวัดอิวาเตะและจังหวัดอากิตะอยู่ในบริเวณแถบภูเขาไฟทำให้มีน้ำแร่คุณภาพสูงชาวญี่ปุ่นผู้หลงใหลในการแช่น้ำแร่ต่างก็พากันเดินทางมายังเมืองฮาจิมันไตเพื่อที่จะได้สัมผัสกับคุณภาพของน้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นกันค่ะโอ้อันนี้เป็นน้ำผุดค่ะคือเป็นน้ำใต้ดินค่ะเป็นน้ำธรรมชาติคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเขตของฮาจิมันไตนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยตั้งอยู่บนแนวของภูเขาสูงค่ะเป็นแนวของภูเขาไฟเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดังนั้นจึงทำให้ที่นี่นะคะมีน้ำผุดหลายที่เลยมีส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นน้ำผุดธรรมชาติค่ะซึ่งไม่ได้ร้อนแต่อย่างใดนะคะก็เป็นสปริงวอเตอร์ค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงฮาจิมันไตแล้วติ๊กไม่พลาดที่จะเดินทางมาแช่น้ำแร่ร้อนสีขาวน้ำนมอันเลื่องชื่อของโรงแรมโทชิจิออนเซ็นค่ะตอนนี้ที่กำลังอาบน้ำแร่ธรรมชาติอยู่ที่บนภูเขาฮาชิมันไตค่ะส่วนน้ำแร่ของที่นี่นะคะเป็นน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของกัมมันทันหรือว่าซัลเฟอร์ผสมอยู่ดังนั้นเนี่ยน้ำแร่ที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นสีน้ำนมแบบนี้นะคะนี่ก็คือคุณสมบัติทางธรรมชาติของเขาเลยนะคะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเราแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือน้ำแร่มันช่วยบำบัดนะคะคราวนี้บำบัดอะไรได้บ้างคุณสมบัติพิเศษของที่นี่ก็คือบำบัดโรคที่เกี่ยวกับระบบเส้นประสาทค่ะการหมุนเวียนของระบบน้ำเหลืองและเลือดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังบำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและเป็นโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วยค่ะอันนี้คือคุณสมบัติเด่นเป็นคุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่ที่นี่เลยดังนั้นจะเห็นว่าบนเดียวกลางแห่งนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นรุ่นเก่ามากแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนญี่ปุ่นนิยมมาอาบน้ำแร่ที่นี่มากเลยค่ะด้านบนเนี่ยนะคะลูกค้าของเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นเกือบจะ 100% เลยล่ะค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเมืองฮาจิมันไตจะมีเทศกาลฮาจิมันไตออทัมลีฟเฟสติวัลจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งในเดือนตุลาคมภายในงานจะมีกิจกรรมสนุกสนานมีการออกร้านขายสินค้าท่ามกลางบรรยากาศของใบไม้สีแดงสีส้มค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่ก็คือบรรยากาศของงานฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮาจิมันไตค่ะเป็นงานอีเวนต์เล็กๆค่ะซึ่งน่ารักมากเป็นงานที่เอาของมาขายในชุมชนค่ะうまいこと木に絡むように目立てをします。引く時でございますよ。引く時でございますよ。はい、国際大会になりそうです。ではまずは真ん中にどうぞ。できました。スタート。はい。ダン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 頑張っていただきました。ไม่ยากเลยค่ะ。ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์。はい、インチョンからタイラン。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タイ温泉。イエーイ。タイ温泉。感想聞いてみたらどうですか？茶だ、すごい。どうですか？แต่คนอื่นเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะ。เราเป็นผู้หญิงคนเดียวเราทำได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วไม่ยากเลยอันนี้เป็นข้อดีนะคะติ๊กชอบมากเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฝึกเด็กๆนะคะให้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตโตขึ้นมาเนี่ยเด็กก็พอเด็กนะคะโตขึ้นมาเขาก็ตอกตะปูเป็นเด็กโตขึ้นมาเขาก็เลื่อยไม้เป็นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำได้นะคะถ้าเราได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมามันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆเลยค่ะสวยงามของจังหวัดอิวาเตะยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมืองโมริโอกะซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดอิวาเตะกันค่ะ